สวัสดีค่ะ Hello, good evening. สวัสดีค่ะทุกคนภาพเสียงชัดเจนดีไหมเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะคะ Let me check if the sound is okay. สวัสดีค่ะทุกคนโอเค perfect. โอเคพี่มะมาแล้ว มาฝึกด้วยกันนะคะวันนี้today we have back bending level 3 I'm so excited วันนี้ค่อนข้างตื่นเต้นส่วนตัวก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เก่งงานหลังมากนักนะคะแต่ว่าเอาจริงคืออยากฝึก actually I'm not very good at back bending but I personally think I should practice back bend because it's not myActually, I'm not good at anything. We are all practitioner. We have to keep learning and have to keep practicing. So backbending, it's been a while that I haven't do the backbending. So I think I'll take this opportunity to practice with everyone here in the online TTC studio. จริงๆ ก็ บอกตรงๆว่าก็ไม่ได้เก่งไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองถนัดนะคะเพราะว่าก็เลยก็เหมือนทุกคนคือยังต้องเรียนรู้ยังต้องฝึกด้วยกันอีกเยอะเนาะก็สัปดาห์นี้ก็รู้สึกว่าส่วนตัวแล้วอยากฝึกแบ็คเบนเพราะว่ารู้สึกห่างรั้งลาจากแบ็คเบนมาพอสมควรหลังจากที่จบคอร์สของตัวเองไปก็ไม่ค่อยได้ฝึกแบ็คเบนเลยก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาฝึกพร้อมกันกับทุกคนค่ะมาแล้วค่ะภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากเลยค่ะพี่ม้าคลิปนั่งดูบางอัสนะต้องลองดูก่อนนะคะ so just like every time get ready with two blocks and one strap oh look at my block น้องพอดีวาดไปหมดเลยนะคะเสือโอเค this is the art from my baby my girl not my own baby my sister's babyโอ้โหทุกอย่างวาดของป้าดีนะเสือม้วนไว้เสือไม่โดนวาดไม่งั้นกรี๊ดแน่เลยพี่น้องสวัสดีค่ะพี่ปูด้วยสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องมาพี่กุ้งมาด้วยพี่กุ้งฝึกด้วยกันไหมถ้าเป็นไปได้อยากให้มาฝึกด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเกิร์ลค่อยๆพาวอร์มไปเนาะเตรียมสแตร็ปแล้วก็บล็อกนะคะเหมือนเดิมวอร์มกันเยอะนิดนึงวอร์มเยอะแล้วมันจะทำให้เราเข้าท่าได้ดีขึ้น so proper warm up it is very important if you would like to do some particular asana and you just jump into that asana of course you have the possibility to get injured like more than 50% this is my personal my own experience ถ้าเราไม่ได้วอร์มอัพให้ดีให้ถึงก่อนเราอยากจะทำท่านี้เราก็ทำไปเลยเรามีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้ถึง 50% เลยนะ but in the opposite way in the other hand if we do the proper warm up and then we try to practice some particular asana we have the possibility to get into that asana beautifully and comfortably more than 50% ถ้าเราวอร์มอัพดีๆเรามีโอกาสที่จะเข้าท่าอาสนะนั้นเนาะที่เราอยากจะฝึกเนี่ยได้ดีขึ้นถึง 50% เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะวอร์มอัพ is the very benefit very important นะคะสวัสดีค่ะคุณน่ารักสวัสดีนะคะ โอ้พี่พรบอกว่าเอาบุญมาฝากทุกคนเพิ่งเสร็จจากสวดมหามิจิวเจมันตรา108จบอัสโตมาด้วยโอ้โหเพื่อคลี่คลายให้โควิดให้สุขภาพทุกคนพี่พรขอบคุณมากเลยน่ารักที่สุดเลยสาธุนะคะ so our member family member พี่พร have just done her 108 round which is one mala of มหามิจิวเจมันตราand Astoma Mantra. This is to pray for everyone in our family and everyone in the world to be safe from the COVID, from the COVID-19. So thank you so much. นะคะพี่พรสาธุค่ะน้องพอดีมาลงยันใช่เลยพี่ปูเกินนี่แบบว่าปวดหัวมากกันนางโอเคค่ะ Let's begin our practice. เรามาเริ่มต้นฝึกไปด้วยกันเนาะJust like every time we'll start the class from chanting the mantra.
just like Pipon started in the comment, we will do Mahamrityu J Mantra together 3 rounds for the beginning of the class. เราเริ่มสวดมหามิตรยูเจมันตราด้วยกันนะคะ3ครั้งเนาะพี่พรส่งแรงบันดาลใจมาเดี๋ยวเราส่งกลับไปด้วยกันนะคะ So sit comfortablyOn your sit bone นั่งสบายๆในบนกระดูกร้องดั้งของเรานะคะ cross your legs or just sit down flat your feet down just like this be sure to stretch your spine นั่งให้ยืดตัวตรงหลังตรงหลังตรงไม่ได้หาหมอนหาบล็อกมานั่งรองได้เลยนะคะ take the option of sitting on the block or on the blanket on the pillow if you cannot sit straight because sitting the with the stretched spine is very important to get the energy flow very smoothly and efficientlyOkay, from here we're going to join our palms on the heart center. ประนมมือไว้กลางหน้าอกนะคะ Take a deep inhale. สูดลมหายใจเข้าลึก Yajamahe Sukandim Pusti Varatanam Uruhwa Rukami Wabantanat Mrityo Mokchiya Mamrita Om Triyambakamยะจามะเหสุกันทิมปุสติวารธนัมอุรุหะรุคัมมิวาบันธนัตมริตโยโมกชิยามัมริตาอมตริยัมปกัมยะจามะเหสุกันทิมปุสติวารธนัมอุรุหะรุคัมมิวาบันธนัตมริตโยโมกชิยามัมริตา Then take a deep inhale สุดลมหายใจเข้าลึกShanti, Shanti, Shanti. Bring your hand to the forehead. เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากนะคะ Thank you for Lord Shiva, our first yoga teachers.Thank you to all gurus, all masters for the beautiful yoga knowledges. We pray for everyone in the world. We pray for our family and we pray to ourselves. Namaste. Namaste everyone. Okay, let's get started. I will move myself to the other side. สวัสดีค่ะพี่นันสวัสดีทุกคนเลยนะคะ Hello to everyone that just joined the live Okay From sitting here We are gonna put our feet together and warm up our hip joint with Tittali Asana first เราขยับสะโพกของเราขึ้นลงขึ้นลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะวอร์มอัพค่อนข้างเยอะเลยแต่เริ่มจากสะโพกก่อนเลย Very goodMove, start from slowly and then you can do it, fly higher. ถ้าไหวนะคะก็ fly high ขึ้นมาเนาะ Back bending is not just about bending the back, it's about you get the flexibility of the hips and the shoulders as well. So this is very important. Everything is important. So do it step by step and listen to yourself, listen to your body. Okay, from here, we are gonna...Close our legs, come down to Manjari Asana. ตั้งมือตั้งเข่าของเรานะคะในท่าเตรียมของท่าแมวเนาะ Shoulder, elbows and wrists are aligned. The knees and the hip joints are aligned.
เข่ากับข้อต่อสะโพกตรงกันเนาะข้อมือข้อศอกหัวไหล่อยู่ตรงกันนะคะโอเค when you finish the setup here we are gonna inhale tuck the toes and belly down hips up chest up หายใจเข้าหย่อนท้องยกสะโพกยกอกขึ้น exhale flat the feet roll your back roll your spine look downinhale up หายใจเข้าจิกเท้าค่ะหย่อนท้องลงให้ต่ำกระดกก้นนะคะเชิดหน้าเชิดคาง exhale down หายใจออกวางหลังเท้าเก็บท้องลึกโกงหลังก้มหน้ามองสะดือ inhale up หายใจเข้าจิกเท้าหย่อนท้องนะคะยกก้นยกอกของเราขึ้นหายใจออก exhale down เก็บท้องโกงหลังก้มหน้ามองสะดือOne last round. Inhale up. หายใจเข้าจิกเท้าหย่อนท้องลงต่ำกระดกก้นเชิดหน้าขึ้น Exhale down. หายใจออกเก็บท้องโกงหลัง Roll your spine and look down. Inhale come back to center. จากนั้นกลับมาตรงกลางนะคะ Grab the blocks. Put the block in the level 3. วางบล็อกไว้นะคะ Level 3. Just the...Like this, your shoulder width. ความห่างเท่ากับประมาณช่วงหัวไหล่นะคะ Then put it pretty close to your knees, but not close like this. Away a little bit away from your knee. วางไว้หน้าเข่าแบบนี้นะคะ Then elbows down in the middle of the block. วางศอกของเรานะ palms facing up. วางศอกของเรา Be careful that your block will flip to the side. Okay. Then walk your knees back. ขยับหัวเข่าของเราออกไปนะคะ Stretch your arms.ยืดแขนตึง From here bend the elbows งอศอกเข้ามานะคะ grab the opposite elbows ooh see my block is very light บล็อกเกอร์เบามากนะคะเพราะว่ามันเป็นบล็อกราคาถูกมาก try to grab the opposite elbows or you just join your palms in behind your head หรือทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าบล็อกเบามันจะแบบว่าไม่ค่อยอยู่เนาะหน้ามันแคบด้วยโอเค now we're gonna use the spring technique try to arch your back tuck the tailbone out and lower your head close to the mat spring technique เลยค่ะยุบศีรษะของเราขึ้นลงขึ้นลงนะคะแอนหลังกระดกก้นไปนะคะลดศีรษะของเราลงให้ใกล้พื้นหายใจ keep on breathingAnd stay here. If you can touch the head onto the mat, touch it down and stay here for a while. Then inhale, come up. Now we're gonna change from touching the head down. We are gonna try to touch our nose down. If you can, inhale, exhale, lower your nose down, up and down, up and down. ขึ้นลงขึ้นลงนะถ้าไหวนะถ้าไม่ไหวก็แตะศีรษะลงไปเหมือนเดิมนะคะ We are working with the shoulder blades right now เราพยายามที่จะเปิดสะบักของเราอยู่ And stay here Lower your chest down if you are possible to move lower Lower your chest down arch the back open the chest tuck the tailbone out 3 2and 1 inhale come backMove your walk your knees forward. Ooh. เดินเข่าเข้ามาใกล้บล็อก Then remove the block. แล้วเลื่อนบล็อกของเราออกไปนะคะ Then from the Manjari Asana จากท่าแมว Now we will try to do the puppy pose. เรามาทำ puppy pose กันนะคะ Walk your hands forward. Lower your chest down. เดินมือไปด้านหน้านะคะแล้วลดอกของเราลง Be sure to keep your knees and the hip joints the same line.หัวเข่ากับข้อต่อสะโพกนะคะให้อยู่ตรงกันไว้แล้วลดหน้าอกของเราแตะที่พื้น If this is very tight you can just spring techniques lower your chest up and down up and down until one day you can touch your chest on the mat naturally วันหนึ่งเราก็จะสามารถเปิดสะบักแล้ววางหน้าอกของเราลงไปได้นะคะแบบนี้If you feel very comfortable here, try to tuck the toes. ลองจิกปลายเท้าเนาะ Then stretch your knees. แล้วยืดขาตึงได้แค่ไหนแค่นั้น 3 2
and one knees down วางเข่าลง head up chest up and come up to paravatasana mountain pose ค่ะโอเค we are here at mountain pose walk your feet pedal your feet เดินเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาเนาะยืด and then from here I would like you to press the fingers very firmly here กดนิ้วมือแน่นๆเลยนะคะ keep your leg straight เข่าตึงไว้นะคะ active both of your leg draw your ribs in send your hip up high and try to do the spring techniqueกดนิ้วมือแน่นๆนะคะเก็บหน้าท้องลึกส่งสะโพกสูงขาตึงแอคทีฟต้นขาไว้กดขาฐานขามั่นคงฐานมือมั่นคงแล้วค่อยๆเก็บหน้าท้องลดศีรษะของเราลงไปด้วยสปริงเทคนิค until you can touch your head on to the mat so we are gonna stay where we feel comfortable 3แตะศีรษะลงไปได้แตะเลยนะคะใครแตะไม่ได้ไม่เป็นไร 2And one, inhale, head up, walk your feet to between the palms. เดินเท้าเข้ามา then roll your spine up to standing. ยกลำตัวของเราลุกขึ้นมายืนนะคะ From here, we are gonna spread our legs just about the mat width. กว้างประมาณความกว้างของเสื่อเนาะกว้างกว่าสะโพกนิดนึงนะ Okay, something like this. Then inhale, we're gonna raise our arms up.ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะแบบนี้ Exhale, we are gonna lower our palms behind Touch the above your hips here เอามือแตะไว้ที่สะโพกแบบนี้นะคะ Then we are gonna rotate our shoulders back Squeeze the shoulder blade And open our chest, expand the ribcage and look up Push your hips back ดันสะโพกไปด้านหลังนะคะกระดกก้นไปด้านหลังยกอกของเราขึ้น Look to the front if you're not comfortable but if you are able to do it look up Exhale we are gonna come back to the center draw both arms above the ceiling Exhale we are gonna bend to the right leg พับลำตัวลงมาที่ขาขวาYou can put the palms down, fingertips, or you can grab the right ankles. This is your choice. Exhale, draw your ribs in. Keep your legs straight. Keep your back straight. Fold forward to the right leg. พับลำตัวลงที่ขาขวา Inhale, head up. Both arms up again. หายใจเข้ายกลำตัวยืดแขนขึ้น Exhale, palms behind. Arch the back. Push the hips back.Open the chest, look up. ขาต้องมั่นคงนะคะ Your feet need to be firmly on the mat. Inhale, come up. หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นแขนตรง Exhale, fold to the left leg. พับลำตัวลงที่ขาซ้าย The hamstring, be working with the hamstring. And relax our back here. Inhale, come up. หายใจเข้ายกลำตัวขึ้น Exhale, repeat.Touch our palms behind. แตะมือไว้ด้านหลังนะคะ Don't forget to push our hips back. Open the chest. If you can look up already, we can look back. มองไปด้านหลัง Very good. Inhale, come back. Both arms up. ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น Exhale, fold to the right leg. พับลำตัวลงที่ขาขวาเก็บหน้าท้องลึกยืดคางยาวๆไปหาข้อเท้าVery good. Inhale, come up. หายใจเข้ายกลำตัวขึ้น Exhale. Palms behind. Arch the back. Open the chest. แตะมือไปด้านหลัง Keep on breathing. หายใจ Look up or look back. Inhale, up. หายใจเข้ายกแขนขึ้น Exhale. Fold to the left leg. พับลำตัวลงมาหักขาซ้ายVery good. One last round. Inhale up. หายใจเข้ายกแขน Exhale. Palms behind. Now we are gonna move our hands a little bit lower than before. เลื่อนมือลงมานะคะอยู่ที่ต้นขา Open the chest. Open the rib cage. Look up or look back.
Inhale up หายใจเข้ายกลำตัวขึ้น Exhale fold to the right พับลำตัวลงนะคะที่ขาขวาเฮ้ย I'm not sure if the life is still on oh okayเห็นฝั่งเห็นไลฟ์มันตัดไปนะคะโอเค fold to the right โอเค inhale come back ยกลำตัวขึ้นกลับมา exhale lower your palms down ลดมือของเราลงนะคะเปิดอก open your chest look up or look backInhale, come up. หายใจเข้ายกลำตัวขึ้น Exhale, fold to the left leg. พับลำตัวลงที่ขาซ้าย Very good. Inhale, come up. หายใจเข้ายกลำตัวขึ้น Exhale, down. แล้วหายใจออกนะคะพับลำตัวลงOkay, we still live. I'm worried that the signal is not good. So the next step. ขั้นตอนต่อไปนะคะWe are gonna interlace the fingers like this. เราจะประสานมือแบบนี้แล้ว inhale. We are gonna stretch our arms, our shoulders here again. Your feet will be a little bit wider than the previous pose. ขากว้างขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วประสานมือ inhale like this. Arch the back, push the hips back. แอนหลังนะคะแล้วดันสะโพกไปแบบนี้เปิดอกPush the hands backward. Open the rib cage. Expand the rib cage. Look up. Very good. Exhale. Come down. พับลำตัวลง. Release the hands. Left hand touch the right foot. Send the right arm up and look back. Twist นะคะ. Keep our hips square. Look back. We are doing our soft twisting. Then.Interlace the fingers, come up, ประสานมือจากทางด้านล่างแล้ววาดขึ้นมาเลย Arch the back, open the chest, push, ผลักสะโพกไปด้านหลังนะคะแบบนี้ Okay, exhale, come down, right hand, touch the left foot, look back, ยืดแขนซ้ายขึ้น Left arm aboveVery good. Then interlock. Interlace the fingers. Come up again. ประสานมือยืดขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งหนึ่งเปิดอกนะคะกระดกสะโพกไปด้านหลังยืดเปิดอกพยายามผลักมือของเราไปด้านหลัง Exhale. Fold down. Twist to the right. บิดมาทางขวามือซ้ายแตะที่เท้าขวานะคะมองไปด้านหลัง Inhale. Come up. หายใจเข้าประสานมือยกลำตัวขึ้นเปิดอกนะคะแอนหลัง Exhale down to the left มาทางซ้ายค่ะ Twist by Okay one last round ประสานมือยืดขึ้นกระดกก้นแอนหลังเปิดอก Expand the rib cage Look up or look back Exhale twist to the right มาทางขวานะคะมองไปด้านหลังInhale up หายใจเข้าประสานมือยกลำตัวขึ้นเปิดอกนะคะกระดกก้นไปด้านหลังนะขาตึงไว้ Exhale down to the left มาทางซ้าย Very good now inhale up ยกลำตัวขึ้น Exhale down I feel so energetic. มันรู้สึกแบบว่าดีมากๆเลย From here, we're going to come to the top of the mat. เดินมานะคะอยู่ด้านบนของเสือเลย To smart stitihi. มาอยู่ที่ equal standing นะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันไม่ค่อยนี่เลยสงสัยมือถือมันเก่า Okay, from smart stitihi here. Inhale, roll the shoulders back.Active your legs, active your glutes and everything in smart stitihi. And then inhale again, rest both arms to the side, join your palms above your head, stretch everything, ยืดทุกอย่างขึ้น exhale, elbows together, come down to namaskara stitihi. Inhale again, elbows together, send the arms up and push the hips back, open your chest. Now arch the back and look up.Or look back,
And หลังเปิดอกขึ้นให้มากที่สุดเราวอร์มกันมาเยอะแล้ว Now exhale, fold forward. พับลำตัวลง Grab the ankles. Inhale, head up. Exhale. Padahastasana. พับลำตัวลง Put the palms down. Step the right foot back. Ashwasanjalanasana. ส่งเท้าขวาไปด้านหลังเลย Inhale. Exhale. I would like you to put the right knee down. Flat the right toes. วางเข่าขวาหลังเท้าขวาราบลง Fingertips.แตะมือเป็นรูปถ้วย Inhale, chest up, push the hips down ยกอกขึ้นพร้อมกดสะโพกลงนะคะ Very good, inhale, exhale Inhale, exhale Now push the hips back, stretch the left leg Come up with the left heel ดันสะโพกไปด้านหลังยืดขาซ้ายตึงนะคะ Draw your ribs in and exhale, lower your head down ตั้งส้นเท้าซ้ายไว้นะคะลดศีรษะลงใน half pyramid poseInhale, exhale. Inhale and exhale. Very good. Inhale, come up to the front. ย่อเข่าหน้ากลับมาตรงกลางนะกลับมาด้านหน้าเลย Then inhale, lift yourself up, both arms above the ceiling. ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นชี้ด้านบน Now exhale, we are going to twist to the right. บิดมาทางขวาค่ะ Right hand touch the calf muscle.เอามือขวาแตะไว้ที่น่องนะคะ Open our chest and draw the left arm backward วาดแขนซ้ายไป Now I would like you to try to bend the left elbow and touch it on the right shoulder งอศอกซ้ายนะคะแตะไว้ที่หัวไหล่ขวา And open your chest up look up ไม่มองหลังนะคะมองขึ้น If you can walk the right fingersTo the right heel. Look up, chest up. ไม่มองหลังนะคะมองขึ้นเปิดอกเปิดอกมองขึ้น 3, 2, and 1. Come back. กลับมาส่งแขนทั้งสองข้างของเราขึ้น Exhale, palms down, step back to mountain. เจอกันที่ mountain pose ค่ะ Inhale, exhale. Inhale and exhale.Okay, now exhale, knee chest chin down, guru, namaskara, asana, วางเข่าอกข้าง Now slide yourself up to cobra. ยกลำตัวของเราขึ้นมานะคะเชิงกราน pelvic on the mat. Exhale down, come back to paravatasana. กลับมาเจอกันที่ paravatasana อีกทีหนึ่ง Okay, second round, knee chest chin down. And slide up to...Cobra, you can just keep your toes tucked like this. Now, Paravatasana, ขึ้นมาที่ mountain. Last round, knee chest chin. Cobra. Paravatasana, ภูเขา. Very good. Step the right foot forward. Ashwasanjalanasana, ก้าวขวามา. อยู่ที่ horse riding. Exhale, left knee down.Flat the left toe. วางเข่าวางหลังเท้าซ้าย Fingertips. Inhale. Chest up and push the hips down. ยกอกกดสะโพกลง Very good. Now inhale. Arms up. ยกแขนของเราขึ้น Exhale. Twist to the left. แตะมือซ้ายไว้ที่น่องนะคะ Now we open our chest and draw the right arm backward first. วาดแขนขวาไปด้านหลังสบายๆก่อนNow from here, bend the right elbow, touching the left shoulder from behind. งอศอกขวาแตะที่ไหล่ซ้าย Then turn ourselves in the middle, look up. ยกอกขึ้นมองขึ้นด้านบนตรงๆแล้วเดินมือซ้ายไปหาส้นเท้า 3, 2, and 1. Come back. กลับมานะคะ Palms down, step back to...ปาราวตาสนะถอยไปเป็นปาราวตาสนะเลย Inhale Exhale Inhale And Exhale Very good Now feet together รวบเท้าของเราเข้ามาชิดกัน Inhale right leg up หายใจเข้านะคะยกขาขวาของเราขึ้นสูง Exhale bend the right knee Open the hips Look upFrom the right side, มองลอดรักแร้ขวาขึ้นหาเพดาน Very good. Now knee to the forehead.
ข่าแตะหน้าผากโกงหลัง inhale up หายใจเข้ายกขาขวาสูง bend the right knee open the hip งอเข่าหงายสะโพกเปิดไป knee to the forehead ข่าแตะหน้าผากโกงหลัง one last time inhale up หายใจเข้ายกขาขวาสูง bend the knees open the hips งอเข่าหงายสะโพกเปิดไป very goodNow step the right foot to outside of the right hand. ก้าวขวามาอยู่ด้านนอกนะคะ Dance spring technique. ขยับขึ้นลงขึ้นลง Very good. Forearms down. แล้วลดศอกลงนะคะเรายืดสะโพกกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปฝึกพีเจียนกันโอเค Now palms down and chain your right leg to pigeon.ราชกบฏอัสนะงอเข่าขวามาเลยนะคะในพีเจียนค่ะ adjust your hip left right left right ขยับสะโพกของเราซ้ายขวาซ้ายขวาปรับทุกอย่างให้ตรงนะคะ the right knee close to the right wrist เข่าขวาจะอยู่ใกล้กับข้อมือขวา very goodInhale, exhale, walk the hands forward, lower your chest down. เดินมือไปด้านหน้าลดหน้าอกลง Inhale, exhale. I would like you to insert the left arm to the right. เอามือขวาดันลำตัวขึ้นมาสอดแขนซ้ายไปทางขวาInhale, we're gonna send our right arm forward. Exhale, bend it to the back. And the right hand grab the right big toes. เอามือขวาอ้อมหลังมาจับที่นิ้วโป้งขวาหายใจ Inhale, exhale. If you have very tight hip, you can sit on the block or sit on the pillow or blanket. Okay, inhale, release. And come up.Now is the variation. มาลอง variation of the Rajputasana. Okay, variation one is that you bend the left knee. งอเข่าซ้ายมานะคะ interlace the fingers behind your left ankle. ประสานมือทั้งสองข้างนะคะไว้หลังข้อเท้า point เท้าซ้ายขึ้น Inhale, exhale. We're gonna kick the left leg back.เตะขาซ้ายไปด้านหลังยืดอกไว้ยืดอกไว้ open your chest 3 2 1 okay very good second option is that you do the mermaid don't forget to adjust the left knee pointing backward ปรับสะโพกของเราให้ตรงนะคะเอาเข่าซ้ายชี้ไปด้านหลังนะ If you cannot square the hips to the front of the mat, be sure to use the option. ถ้าไม่สามารถนะคะนั่งลงไปได้สบายแบบนี้เนาะถ้ามันเป็นกลวงอย่างนี้กลูรูอย่างนี้หาอะไรมานั่งเลยเนาะ Then inhale, we're gonna raise our right arm and join your hands behind. เอามือของเราจับกันจากทางด้านหลังเนาะเอาเท้าซ้ายขัดไว้ที่ข้อพับแขนซ้าย InhaleExhale, now we're gonna kick the left leg back. เตะขาซ้ายไปด้านหลังหายใจ Keep on breathing. 3, 2, and 1. Okay, now the last variation is to rotate the shoulders. ถ้าไหวนะลองมาหมุนไหล่กันเนาะ Okay, you can use the strap as the option ofRotate the shoulder. ถ้าไม่ไหวนะคะใช้สตรับคล้องไว้ที่เท้าได้เลย Just like this, you can use the strap and walk your hands to the foot. แล้วก็ค่อยๆสาวสตรับเข้ามานะคะ But if you are able to rotate already, okay, serving tray. มือเป็นรูป serving tray นะคะ Then grab the left foot, rotate the shoulder. แล้วหมุนขึ้นมาแบบนี้โอเค then right arm up then both hands grab the left foot จนมือทั้งสองข้างเราจับไว้ที่ปลายเท้าซ้ายได้แบบนี้เนาะ inhale exhale you can lower your head to the foot
ก็ลองดูก็ได้นะคะแอนหลังแล้วเปิดอกลดศีรษะลงไปหาเท้าโอเค elbows close หุบศอกInhale up หายใจเข้าดันลำตัวกลับมา If you would like to do another variation ถ้าไหวเนาะลอง You can just inhale exhale We can kick the left leg back as well เตะเท้าซ้ายไปด้านหลัง Keep on breathing หายใจนะคะหายใจไม่กลั้นหายใจนะ Breathe comfortablyanother variation อีกอันนึงนะคะที่อยากให้ลองคือ the lower the right hand grab the left knee from behind like this inhale มองเห็นไหมอ่ะ I'm not sure if you can see it so I will do the other side เดี๋ยวทำข้างนี้ให้ดูนะคะเพราะว่ามันจับฝั่งตรงกันข้ามโอเคไม่ไหวก็ทำเลเวลของตัวเองเนาะ like this วาดแขนขวามาด้านหลังนะคะแอนหลังเปิดอกมือขวาจับไปที่หัวเข่าซ้ายnot easyไม่ง่ายโอเค3 2 and 1 come up แล้วกลับมาโอเค palms down come back to mountain กลับไปเจอกันที่ปราวตาสนะค่ะ inhale and exhale relax your back hereผ่อนคลายหลังของเรานะคะในปราวตาสนะเนาะ Inhale and exhale Okay, one more side to go อีกข้างหนึ่งนะคะ Feet together รวบเท้าชิดกัน Inhale, lift leg up ยกขาซ้ายของเราขึ้น Then exhale, bend the knees, open the hips งอเข่าง่ายสะโพกเปิดไปทางซ้าย Knee to the forehead เข่าแตะหน้าผากโกงหลังInhale up หายใจเข้ายกขาซ้ายของเราขึ้นสูง Exhale bend the knee open the hip งอเข่าง่ายสะโพกเปิดไป Knee to the forehead เข่าแตะหน้าผาก One last round left leg up ยกขาซ้ายขึ้นสูง Knee to the forehead เข่าแตะหน้าผาก Then step the left leg outside the left hand and spring techniqueก้าวซ้ายมาอยู่ขอบนิ้วก้อยมือซ้ายนะคะแล้วก็ขยับสะโพกของเราขึ้นลงขึ้นลง forearms down วางศอกลงนะคะแล้วก็ยุบสะโพกเหมือนเดิมโอเค palms down adjust your left leg to pigeon ปรับขาซ้ายให้เป็น pigeon นะคะ adjust the hips left right and left right ขยับสะโพกของเราซ้ายขวาซ้ายขวาคว่ำสะโพกขวาลงถ้าคว่ำสะโพกไม่ได้นะคะใช้ผู้ช่วยทันทีนะคะโอเค inhale exhale walk the hands forward lower your chest down เดินมือไปด้านหน้าลดหน้าอกลง inhale exhale one more breath inhale and exhaleNow, insert the right arm to the left side. แขนขวาไปทางซ้ายเลย Head down. วางศีรษะลงสบายสบาย Inhale. Exhale. Lift the left arm up. ยืดแขนซ้ายขึ้น Exhale. Draw the left arm behind. Grab the left big toe. วาดแขนซ้ายอ้อมหลังนะคะมือซ้ายก็มาจับที่นิ้วหัวแม่ป้องซ้ายถ้าไหวนะไม่ไหวก็ยืดแขนไปตรงๆขึ้นด้านบนเลยEnjoy 3 2 and 1 inhale come back หายใจเข้ากลับมาตรงนี้
Then we are going to practice the variation of pigeon. เรามา variation ของ pigeon pose กัน First step, you have to make sure that your hips are comfortable and have strong foundation on the mat. ให้เราปรับสะโพกของเราให้ตรงให้แบบฐานแข็งแรงฐานสะโพกดีก่อนนะคะ Then bend the right knee, งอเข่าขวา Interlace the fingers behind the right ankle. ประสานมือนะคะทั้งสองข้างไว้หลังข้อเท้าขวา Inhale, exhale, kick it back. เตะเท้าขวาไปด้านหลังยืดสะบักเปิดอก Open the chest, squeeze the shoulder blades. 3, 2, and 1, come back. กลับมานะคะ mermaid เลยขัดปลายเท้าซ้ายไว้ที่ข้อพับศอกขวาไม่ใช่สิขาขวาโอเคขัดไว้นะคะ if you can draw the left arm forward and join the hands behind มือของเราเกี่ยวกันไว้ด้านหลังเนาะ inhale exhale kick it back againเตะปลายเท้าขวาไปด้านหลังเปิดอกพอยปลายเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วมันจะเตะไปได้ไม่หลุดเนาะ 3, 2, and 1 come back then feel free to use the strap or just rotate the shoulders here เราใช้สตรัปหรือว่าจะหมุนหัวไหล่ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะ This is your option Follow your level ถ้าไหวเนาะ Or you can do it one hand like this ถ้าไม่ไหวก็สองข้างก็มือเดียวเนาะแบบนี้ถ้าไหวก็ไปเลย If you are able to do it go both hands สองข้างเลยปรับให้ตรงนะสะโพก Inhale exhale lower your head Oops To the footลดศีรษะลงไปฮะเท้าขวา elbows together หุบศอกเข้ามา breathe หายใจI feel so good here Okay. Inhale, come back. กลับมา You can just kick your right leg back. เตะขาขวาไปด้านหลังนะคะถ้ารู้สึกว่าไปต่อได้ And try to lower the left hand to the right knee. ลองนะคะเอามือซ้ายเนาะเลื่อนไปแอนหลังเปิดอกไปจับกับเข่าขวาyou feel it very far away if your right knee is out so what you can do is adjust the right knee inside ปรับเข่าขวามาตรงกลางนะคะทําให้สะโพกมันตรงแล้วมันจะสามารถจับหัวเข่าถึงนะคะคือก็เพิ่งฝึกวันนี้เหมือนกันขอสารภาพโอเค exhale down try to find the kneeOops. Okay. All right. Release. ผ่อนคลาย Palms down. Come back to mountain. เจอกันที่ mountain ค่ะยืดหลังกลับนิดนึงเนาะ So we are going to relax our back here at mountain pose for a while. Lower your knees down and relax completely at the balasana chai pose. ค่อยๆยืดพับหน้าอกของเราลงไปนะคะพักในท่าชายโพสแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเซตท่าให้ฝึกกันนะคะหายใจInhale, exhale. You can have a sip of the water. จิบน้ำได้นะคะบอกตัวเองได้แหละเดี๋ยวจะจิบน้ำก่อน or you can keep relaxing at the child pose.
just a little sip of the water ก็แค่นิดนิดหน่อยๆนะอย่าจิบเยอะโอเคยังอยู่เนาะอีกหนึ่งท่าที่จะให้ทำนะคะเมื่อกี้เพิ่งฝึกตะกี้นี่เองรู้สึกว่าเออสวยดีโอเค from chair pose you can come up to วัจรสนะจากชายโพสดันลำตัวของเราขึ้นมาในวัจรสนะเลย then come up just like this ยกลำตัวของเราขึ้นมานะคะในท่าชันเข่าคุกเข่าแบบนี้เนาะNow knees apart เข่าของเราแยกออกจากกันนะคะ just like your pelvic width ประมาณความกว้างของช่วงสะโพกแบบนี้นะคะโอเค from here let's do a little bit warm up เราวอร์มกันนิดนึงเนาะโอเค we are gonna lower our hips down first ลดสะโพกของเราลง if you are very tight hip you have very tight back you can tuck the toes first ถ้าหลังตึงมากนะคะจิกปลายเท้าไว้ก่อนBut if you are very comfortable, just flat the toes, lower your hips down. ถ้าตึงมากก็จิกปลายเท้าแล้วนั่งลงมาแบบนี้เนาะ Right hand on the right heel. มือขวาจับที่ส้นเท้าขวา Inhale, lift the hips up, draw the left arm to the right. ดันลำตัวของเราขึ้นมานะคะเปิดอกวาดแขนซ้ายไปทางขวา Exhale, come down. แล้วลดสะโพกลง Now left side, left hand, grab theLeft heel. Inhale, lift the hips up, draw the right arm to the left. Very good. Open the chest. Exhale down. หายใจออกลง Okay, one more round. มาทางขวานะคะ Inhale, lift the hips up, draw the arms behind. วาดแขนไปยืดเปิดอกยกอกให้สูงนะคะexhale down แล้วลดสะโพกลงเน้นยกอกให้สูงนะคะ now the left side inhale up หายใจเข้ามือแตะที่ส้นเท้าซ้ายนะคะยกอกวาดแขนขวามาทางซ้าย chest up ยกอกขึ้น exhale down หายใจออกวาดแขนลงโอเค our final pose final pose ของเรานะคะ is okay inhaleCome to the right side again. มาทางขวาอีกครั้งหนึ่ง Now bend the left knee. Left hand touch the right shoulder. งอศอกซ้ายนะคะมือซ้ายแตะไว้ที่หัวไหล่ขวา Now turn yourself to the middle. Look up. แล้วดันลำตัวของเราเปิดอกขึ้นมานะคะยกอกให้สูง Your glute, your legs are working. And send your chest up.Very good. Exhale down. หายใจออกลดสะโพกลง Come to the left side. มาทางซ้ายนะคะจับที่ส้นเท้าซ้ายไว้ก่อน Inhale up. หายใจเข้าวาดแขนขวามาตอนแรกมันเปิดเอียงๆมาทางขวาแบบนี้ Then bend the right elbow. Grab the left shoulder and open the chest in the middle. Look up. เปิดอกมองขึ้นด้านบน Very goodExhale down หายใจออกวาดแขนลงนะคะso this is the variation you don't have to do it but you can try เดี๋ยวเรามาลอง variation กันนะคะถ้าไม่ไหวไม่เป็นไร okay from here from the typical camel pose จากท่าคาเมลปกติเลยนะคะ I would like to try the variation which I just practiced todayเพิ่งเรียนวันนี้แหละเพิ่งฝึกวันนี้แหละโอเค inhale both arms up ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น exhale twist to the right right hand to the heel เอามือขวาแตะไว้ที่ส้นเท้านะคะ and again bend the left elbow touching the right shoulder แตะมือซ้ายไว้ที่เขาเรียกว่าอะไรหัวไหล่ขวา then turn your chest to the middle look upThen if you can go more, we're gonna bend the left knee and now the left hand. Grab the left foot, rotate the shoulder, หมุนหัวไหล่นะคะ Touch your head to the left foot. แต่ศีรษะของเราไปที่ปลายเท้าซ้าย Keep on breathing, หายใจยกอกขึ้น
Okay, gently release. แล้ว lower your hips down. เป็นไงบ้างทำได้ไหม ไม่ได้ไม่เป็นไรนะ Okay, we're gonna try another side, then we're gonna cool down. เราจะลองอีกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยคูลดาวน์กันเนาะ Inhale both arms up, ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นexhale, we are gonna twist to the left. Left hand touching the left heel. มือซ้ายจับไปที่ส้นเท้าซ้ายนะ bend the right elbow.Chest up, งอศอกขวามือขวาแตะที่หัวไหล่ซ้าย Open the chest, you can stay here, no worry. But if you want to try, okay. หมุนหัวไหล่นะคะลองดู Oops. Just keep on breathing, หายใจ Okay.ขังไว้ยกอกขึ้นสูงสูง 3 2 and 1แล้วยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาโอเค now it's time to child pose again แล้วลดหน้าอกของเราลงไปในchild poseอีกครั้งหนึ่งค่อยๆทำนะมันตึงเปรี้ยเลยOh, wow. This is very nice of the back bending and you bend forward. Feels so good, so relaxed. Okay, now inhale, lift your head up. ยกศีรษะของเราขึ้น. Sit to the side and send your legs forward. Bend the knees. ชันเข่าของเรามาด้านหน้า. Feet together. รวบเท้าของเราเข้ามาชิดกันนะคะ. Inhale, both arms up. ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น. Exhale, we are gonna twist to the right.บิดมาทางขวานะคะ bend the left elbow outside of the right knee draw your ribs in chest up and twist ยกอกขึ้นนะคะบิดลำตัวของเรามาทางขวาให้เข่าอยู่ตรงกลางนะคะศอกขัดเข่าไว้ twist inhale come backกลับมายืดแขนขึ้น exhale twist to the left มาบิดมาทางซ้ายศอกขัดเข่านะคะ right elbow is outside the left knee very good and come back กลับมาตรงกลางนะคะทีนี้เราจะ lay down on our back we're gonna do the some more twisting which is very good for our backเดี๋ยวเราทวิสต์กันอีกนิดนึงนะคะซึ่งมันจะดีกับหลังมากเลยโอเค bend the right knee งอเข่าขวาขึ้นมานะคะ right arm to the side left hand grab the right knee inhale exhale pull the right knee to the left adjust your hips to the right shoulders down look to the right ปิดมากดหัวไหล่ลงนะคะตามองไปทางด้านขวาWow, this is so relaxed. Oh, สบายมาก เวลาเรา deep back bend นะคะ เราพยายามให้เวลาในการ relax หลังของเราเยอะๆหน่อย Okay, bend the left knee. Right hand, reach for the left toes. มือขวาเอื้อมไปนะคะ จับที่ปลายเท้าซ้ายโอเค inhale come back กลับมาตรงกลางนะคะ we are gonna switch the side now stretch the right leg bend the left knee right hand grab the left knee inhale exhale left knee to the right เอามือขวาดึงเข่าไปทางซ้าย adjust your hips to the left ขยับสะโพกของเรามาทางซ้าย
Look to the left. มองไปทางซ้ายหายใจBend the right knee if you can, and the left hand reach for the right toes. มือซ้ายเอื้อมไปนะคะจับที่ปลายเท้าขวาหายใจ Okay, inhale, come back. จากนั้นกลับมาตรงกลาง Wow.Put our feet together. เอาเท้าของเราประกบกันไว้นะคะ And put your feet down. Okay, sorry. Interlace the fingers and grab your feet just like butterfly. นะนอนหงายเอามือจับไว้ที่รวบฝ่าเท้าของเราชิดกัน Inhale, exhale. Pull your feet to your face. ดึงเท้าของเราเข้ามาใกล้ใบหน้าก่อนยืดหลังเพิ่มอีกนิดนึงรู้สึกตึงๆที่หลังล่าง Exhale relax หายใจออกผ่อนคลาย Inhale exhale pull the feet toward your face again ดึงเท้าของเราเข้ามาใกล้กับใบหน้า Wow feel so good Then happy baby just roll แล้วเอาเปิดปลายเท้าออกไปแล้วก็กลิ้งซ้ายขวาThis is so enjoyable. Okay. We are gonna stay grounded. Recovery position at Shwasana. ยืดขาของเราไปด้านหน้าเลยแยกปลายเท้านะคะแขนอยู่ข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นนะคะพักในท่า Shwasana หรือว่าศพอาสนะสักครู่ค่ะ This is the timeThat you enjoy breathing, you take this opportunity to observe inside yourself. Observe how you feel. Observe every single part of your body. Observe the energy flowing inside you. Observe how your heart beating. How your chest rising up and down.ไม่มีส่วนไหนต้องยึดต้องเกรงแล้วนะคะให้เราผ่อนทุกอย่างลงไปสบายๆหายใจNow we can gently move our toes, move our fingers. ขยับนิ้วมือขยับนิ้วเท้านะคะ Feet together, interlace the fingers above your head. ประสานมือเหนือศีรษะ Inhale, point the toes, stretch everything and flip your palms up, stretch maximum. ยืดลำตัวให้สุดเลยพลิกหงายฝ่ามือขึ้นด้านบน Exhale, release แล้วผ่อนคลายBend the right knee, right hand on the belly, and flip yourself to the left. พลิกลำตัวไปนอนทับแขนซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวStay here for a few breaths. อยู่ตรงนี้สักครู่
Inhale, come up to sitting. We are gonna practice pranayama. ยกลำตัวของเรากลับขึ้นมานั่งนะคะเดี๋ยวเราฝึกปรานกันเนาะโอเค I hope everyone still with me. หวังว่าทุกคนยังคงอยู่ด้วยกันนะคะฝึกปรานเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเนาะหลังจากฝึกโยคะอาสนะ Pranayama practice is very important. After you finish asana practice, you follow with pranayama, you will get 100% benefit. Okay, we are gonna do Parambhik pranayama one round and then we'll follow with Kapalabhati. Okay, เดี๋ยวเรา preparation of pranayama แล้วเราต่อด้วย Kapalabhati นิดนึงเราไม่ได้ฝึก Kapalabhati นานแล้วเนาะ Okay, just do the Meraki mudra first. Okay, right hand up for the index fingers down like this. พับนิ้วชี้นิ้วกลางลงมาแบบนี้ If you cannot do this instead.ไม่ไหวทำแบบนี้แทนนะคะถ้าตึงข้อนิ้วมากนักโอเค if you can we can do the Meraki mudra and turn your palms toward yourself the thumb will close the right nostril the ring finger and the pinky fingers gonna close the left nostril we're gonna do it 5 on the left 5 on the right and 5 for both nostril อย่างละ5เนาะโอเค Start from the left nostril. We're going to use the thumb to close the right nostril. Inhale and exhale comfortably through the left nostril only for 5 times. นับเองนะคะ Then we're gonna switch to the right side 5 times. Lower the right hand down. If you finish 5 times on the right, another 5 times for both nostril. อีก 5 ครั้ง Okay, now we're gonna practice Kapalabhati. We are gonna pump the air out from our stomach. Do it 20 times. Do not do it fast. After we pump, we are gonna count 1, 2, just like this. Count 1, 2, and pump. 1, 2, and pump.Just like this, you not force yourself too much. If you feel uncomfortable, you can relax or you can stop at any time. นะคะ ทำ 20 ครั้งนะ ปั๊มที่ลมหายใจออก Focus on pumping the air out only. Breathing will happen automatically. Okay, do it 20 times by your own. ทำเองเลย 20 ครั้งนะThank you.
Once you finish, just relax your breath for a while. เสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าออกสบายๆ สักครู่And let's pray Gayatri Mantra together 3 rounds. เราสวด Gayatri Mantra ด้วยกันนะคะ 3 รอบ Palms together on the heart center. ประนมมือไว้กลางหน้าอก Take a deep inhale. หายใจเข้าลึก Then take a deep inhale, หายใจเข้าลึก To the forehead, เล่นมือขึ้นจรดกลางหน้าผากนะคะ Thank you to Lord Shiva, our first yoga teacher. Thank you to all gurus around the world. Thanks to ourselves. Thank you to our family. Thank you so much for the good energy that we are sharing together. I hope the beautiful energy that we are sharing together tonight is spreading around the world and protect everyone that we love and our beloved human being. Namaste.Namaste ค่ะทุกคนเป็นไงบ้าง Tell me how you feel The preparation of pranayama is the warm up like a breath warm up is there we have learned from me from my 200 yoga teacher training we learn 5 techniques of pranayama practice the very commonThat is good for warm up our breath are preparation of pranayama which we call in Sanskrit prarambhik pranayama and nadi shodhan and primary we can do these three this is the good techniques for warm up our breath but if we would like to do anulom vilom or we would like to do kapalabhati or we would like to do other advanced pranayama techniques.We should warm up our breath first, just like micro exercise, but it is the breath warm up. So we use the prarambhik. We call it prarambhik or preparation of pranayama for the warm up. But if you feel like we would like to do nadi shodhan as the warm up, it is okay. Do it too. นะคะ Easter ถามคำถามดีมากเลยว่าการ preparation of the breath คืออะไรนะคะokay I hope you get the answer Easter สวัสดีทุกคนเลยเพิ่งเคลื่อนไปดูนะคะพี่ติ๋วแล้วก็ใหม่แล้วก็พี่เหว่าด้วยพี่นันเนาะพี่แนทก็มาฝึกด้วยกันนะ Easter I try to get you to the proper warm up of the back I hope you practice and you feel like your back get more flexibility and your bodyIs ready enough to practice the back bending, okay?
Thank you so much, sweetheart. พี่นงบอกว่าขอบใจครูม่วนหลายขอบคุณค่ะดีใจที่ชอบนะคะหมุนแขนไม่เป็นพี่ปูอยากให้สอนอีกทีนึงไหมหมุนแขนนะคะเดี๋ยวเกลือจะทำให้ดูขอบคุณค่ะพี่นันพี่อทำตามเลเวลของตัวเองเนาะถ้าไม่ไหวจริงๆตึงมากก็ยังไม่ต้องไปเลเวลนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างแอดวานซ์นะคะพี่พรบอกว่าแบ็กเบนยากสำหรับพี่เพราะพี่พรเป็นสปลิตเก่งเนาะแต่ว่าแบ็กเบนก็ยังจะต้องฝึกเนาะ keep practice เหมือนเกลือเลยเกลือก็ยังต้องฝึกต่อไปนะคะพี่มาบอกทำได้ดีขึ้นนิดนึงดีมากเลยค่ะเวลาเราฝึกนะคะถึงแม้ว่าร่างกายเราอาสนะเราอาจจะยังทำได้ไม่ดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราหายใจได้ดีขึ้นนั่นเกลือถือว่าเราประสบความสำเร็จในการฝึกแล้วเนาะเราไม่จำเป็นว่าอู้เราต้องเข้าท่าได้ดีขึ้นไต่ไปได้ใกล้มากขึ้นเราสังเกตตัวเองดีๆเราต้องละเอียดกับลมหายใจละเอียดกับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะขอเพียงแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันหายใจได้ดีขึ้นนั่นคือเราโอเคมากแล้วนั่นคือเราบรรลุเป้าหมายในการ practice ของเราแล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าลมหายใจเราละเอียดลมหายใจเราสบายขึ้นเราก็ต้อง aware มี awareness เราต้องมี mindfulness ตลอดเวลาที่ฝึกไม่งั้นเราจะไม่รู้อะไรเลยเราจะแค่ฟังเสียงครูแล้วทำไปได้บ้างไม่ได้บ้างล้มบ้างเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะเกลือไม่อยากจะให้เราฝึกแต่ physical อย่างเดียวให้เราฝึกมี awareness ฝึกการตระหนักรู้ฝึกการมี mindfulness มีสมาธิเยอะๆเวลาฝึกอย่าวอกแวกคิดไปอย่างอื่นฟังเสียงครูแล้วก็ฟังเสียงร่างกายตัวเองนะคะแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการฝึกอาสนะซึ่งเป็นแค่เบื้องต้นมากๆเลยเป้าหมายของเราคืออะไรคือการที่ทำให้ร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณมันบาลานซ์แล้วเราจะบาลานซ์ได้ยังไงในเมื่อเราไม่เคยสังเกตเขาเลยถูกต้องไหมคะโอเคขอบคุณมากขอบคุณพี่เหว่าด้วยนะคะพี่ปูหมุนหัวไหล่ไม่เป็นใช่ไหมพี่ปู our family member from Belgium she would like you I to teach herabout how to rotate the shoulder for example the pigeon pose นะคะแบบนี้เนาะถ้าพี่ปูยังจับไม่ถึงให้ใช้ strap ก่อน the first step is to use the strap ใช้ strap นะคะพี่ปูถ้ามันไกลมากเนาะ if it is very far you cannot reach this is so hard for me use the strap this is the very good beginning ก็ใช้สตรัปคล้องเลยแบบนี้นะ Then turn yourself to the middle แล้วหมุนหน้าอกของเรามาด้านหน้ามือจับสตรัปแล้วก็สาวไป This is the very beginner Okay like this but if you can grab the foot already ถ้าเราจับเท้าถึงแล้วนะคะพี่ปูทำอย่างนี้งอเข่ามาก่อนเนาะงายฝ่ามือขึ้นแบบนี้ค่ะ Open your palm up like this just like you would like toserve the tray เหมือนเวลาเราเสิร์ฟอาหารค่ะแบบนี้นะถือถาดอาหารเสิร์ฟเนาะ then just like this grab the food ง่ายมือเพื่อเสิร์ฟอาหารไว้ตลอดเวลาแบบนี้แล้วเอามือไปจับเท้าเฟล็กไว้นะคะจับแบบนี้when you grab the food already turn yourself to the frontบิดหน้าอกของเรามาตรงกลางพี่ปูทำข้างเดียวก่อนนะมือซ้ายยังไม่ต้องเกี่ยวมือซ้ายวางไว้ข้างๆแบบนี้เลย From here we are gonna turn our elbow forward จากนั้นหมุนหน้าอกของเรามาด้านหน้าดึงศอกของเรามาด้านหน้าแล้วหมุนศอกของเราขึ้นเห็นไหมตะกี้ศอกอยู่ด้านนี้เนาะ Our elbow is down right now Now we are gonna turn it from hereRotate it up แล้วหมุนขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมจากตรงนี้หมุนขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้จนศอกของเราตั้งขึ้นแบบนี้มือยังคงจับปลายเท้าตลอดเวลานี่คือวิธีการหมุนหัวไหล่แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะI hope you get it people หวังว่าจะเข้าใจนะคะในวิธีการหมุนหัวไหล่เพราะว่าพี่ปูติดมาตั้งแต่คอร์สนู้นแล้วเนาะยังหมุนไม่ได้สักทีถ้ายังหมุนไม่ได้เดี๋ยวจะโทรไปหานะในไลน์ส่วนตัวเราจะให้ทำให้ดูครูน่ารักบอกคอนกรีตขึ้นหลังทีละน้อยไม่ได้นะต้องฝึกนะต้องฝึกบ่อยๆนะครูน่ารักสายสตรอง
หลังเนาะมันเป็นอะไรที่ท้าทาย challenge มากนะคะการ back bending is very challenging I know to me as well but that's the journey มันก็เป็นแบบว่า journey นะคะjust enjoy if you have flexible back you can be very you can have happy hips and happy shoulders too ถ้าเรามีหลังที่แข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีเนาะฮิปเราก็จะสบายด้วยสะโพกเราก็จะดีไหล่เราก็จะดีไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝึกเยอะๆอย่าให้ไปลงหลังล่างนะคะให้มัน flexible ทั้งเส้นเลยหลายคนไปหักที่หลังล่างมันจะอันตรายมากเลยนะคะโอเคได้แล้วเหรอพี่ปูโอเคกลัวใช่ไหมกลัวเกิดจะโทรไปหาไลน์ตอนนี้ใช่ไหมเลยได้ If you cannot do it just tell me in the comment I will call you in the line We're gonna do the video call and I will guide you in the call but now พี่ปู said she can do it already she afraid she will receive my callโอเคติดไหล่ยากแต่ฟิลได้แล้วใช่ไหมเพราะไหล่ใช่แล้วพี่ปูโอเคเยี่ยมมากเลยกลัวเกิดโทรไปหานั่นเองติดกันมาหลายคลาสแล้วไม่ได้สักทีงงมากเพราะทำไมไม่ได้เดี๋ยวต้องทำ private class ให้ซะแล้วติดไหล่โอเคค่ะดีๆๆได้แล้วเนาะเยี่ยมมากพี่ปูรอดูภาพกันบ้านนะพี่ปูนะโอเค thank you so much everyone for joining my class I spend a lots of time because I enjoy spending time with everyone a lot ดีใจที่ได้ฝึกด้วยกันนะคะทุกครั้งได้รับพลังงานดีๆด้วยกันทุกครั้งเลยนะคะโอเคเราพบกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นคลาสของมาสเตอร์นะคะถึง2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเกลือกับมาสเตอร์จะมีไลฟ์ด้วยกันต่อในกลุ่มเรานะทุกคนรอฟังด้วยจะมี something to announce after mass MD's class tomorrow finish at 8:30 we have something to announce hereWe're gonna finish that class first. เราจะจบคลาสมาสเตอร์ก่อน Then we will go live again together in this group. Okay, we have some news to announce. Okay, I hope everybody gather together and have a chit chat, have a talk, something like that. เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะทอล์กกัน2ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมีข่าวประกาศนิดนึงเนาะ Okay, thank you everyone. See you.Friday พบกันtomorrow too Namaste ค่ะสวัสดีค่ะ bye bye